สวัสดีทุกคนยามเพลาเย็นครับผมวันนี้ฮะผมกะว่าจะออกไปทัวร์ตามริมคลองฮะไปหาตีเบ็ดครับผมตีปลาฮะยามค่ำคืนครับว่าจะมีปลาตัวไหนเนี่ยมากินเหยื่อของเราหรือเปล่านะผมใช้เป็นเหยื่อกบไม้นะนี่นะเราจะเดินไปตามทางเลยครับเราจะเดินจนมืดเลยนะแล้วค่อยเดินกลับวนมาอีกรอบนึงไม่ไปด้วยได้ไหมไปด้วยกันนะผมตะกล้องต้องไปด้วยฮะเพื่อเจอเหตุการณ์เราจะได้เป็นหลักฐานได้ฮะกลัวแล้ววันนี้ฮะเราจะพามือสมัครเล่นไหมฮะที่คลิปนั้นโอ้อวดอย่างดีครับผมวันนี้ผมต้องมาสอนเขาตีก่อนนะครับผมผมหายไปไหนอ่ะฮะผมอ่ะซักอยู่ฮะซักอยู่เลยแค่นี้ไปก่อนเกาหลีเดี๋ยววันนี้ยังไม่มาไม่ต้องห่วงยังสอนเป็นอย่างดียังสอนเองเลยเนี่ยหน้าเนี่ยมีชักกลับดูแบบไม่ให้แบบไกลไปไงไปเป็นไงฮะผมนี่สอนเองกับมือเลยเนี่ยภูมิใจจริงฮะลูกศิษย์ตัวนี้หลุดเฮ้ยจะเขาเป็นดูดหรอทำไมยืนยิ้มว่ะเป็นดูดหรอเฮ้ยต่อไม่หนิเฉยๆใครต่อเดี๋ยวคิวต่อไม่ได้เรื่องเลยครับต่อไงเป็นดูดหรอครับเอซีเดนนิดนึงครับทุกคนฮะนิดนึงไม่มีอะไรแค่เบ็ดหลุดฮะเบ็ดเป็นต่อฮะเป็นประกอบฮะมันจะหลุดแบบนี้แหละครับเมื่อกี้ปลาไม่ได้ลากฮะไม่ต้องตกใจครับผมแหมไหวเปล่าช้างไหวเปล่าเฮ้ยจริงเหรอเฮ้ยจริงเปล่า นี่ดิหูไม่ได้ใหญ่มากฮะจริงของจริงหูลากขึ้นง่ายเลยตัวนี้เบาๆเลยฮะโอ้ไม่ขนาดมือผมเลยทุกคนหูลากกันแป๊บเดียวฮะดูฮะตกปลาตะลุกคิดว่าเท่เหรอปลาอะไรเนี่ยไม่เห็นเดี๋ยวขึ้นมาเดี๋ยวขึ้นมาทุกคนมันเร็วมากฮะไม่ขนาดมือผมเลยฮะตัวนี้อยากไม่ใหญ่กว่านี้อีกอ่ะคือตัวมันเล็กไปทุกคนลากแป๊บเดียวก็ถึงฝั่งแล้วอ่ะดูฮะเฮ้ยชะโดปลาชะโดฮะกัดเหยื่อติดแล้วผมดูฮะกัดเข้าไปเลยฮะเต็มคำฮะดูชะโดลูกชะโดอยู่นะเห็นไหมจริงๆนะหมายนี้นะผมใครๆมาตกอ่ะก็ได้ฮะแต่ว่าผมเพิ่งจะมาลองนะแล้วก็ได้จริงฮะอะไรไม่อยากได้ตัวใหญ่กว่านี้ฮะอยากได้ตัวใหญ่กว่านี้อีกอ่ะตกเพิ่มไหมครับตกเพิ่มดีรออะไรอ่ะเอามาดิแข่งมาโอเคครับตอนนี้นะฮะเราก็ได้1แต้มแล้วนะผมเมื่อกี้นี้สู้แรงผมไม่ได้เลยตัวนี้ฮะดึงมาปื๊ดปื๊ดปื๊ดมาเลยฮะตอนแรกนะผมก็ตกใจนะนึกว่าติดตอไม้ซะแล้วผมไม่ใช่ฮะมาเป็นตัวทุกคนนะเพราะว่ามันแบบกระตุกกลับไงตอนนั้นผมรู้เลยว่าเป็นปลาฮะจับตกต่อฮะตกตรงไหนวะฮะตกตรงไหนนู่นแต่จะตกตัวนู่นตกตรงกลางอะตรงกลางอะได้ไหมนะได้มาแต้มนึงนะลูกชะโดฮะเมื่อกี้เนี่ยผมปลาไปแถวๆตรงกลางคลองนะทุกคนนะความรู้สึกตอนนั้นก็เหมือนแบบเหมือนมันติดตอไม้ติดอะไรสักอย่างฮะแล้วพอดึงกลับมาเนี่ยมันเยอะกลับมาผมรู้เลยเป็นปลานะเป็นความรู้สึกที่ผมชอบมากนะครับเวลาตกปลาเนี่ยเวลาเราแข่งเยอะกับปลาแล้วมาดูว่าใครชนะนะฮะอุ้ยคนอุ้ยหลุดนะทุกคน
โอ้โหช้างมันไม่รู้เลยอ่ะปล่อยปลาหลุดได้ไงปล่อยปลาหลุดอะไรมันกัดไม่แน่นเองโอ้โหฝีมือหายโอ้โหตัวใหญ่ไหมเนี่ยช้างสงสัยปลาตัวใหญ่ไม่ใช่ตู้มันเลยเลยเมื่อกี้ทุกคนได้ยินเสียงว่าตู้มั้ยเสียดายกับได้ยินเสียงมันกัดเหยื่อผมฮะทุกคนชักมันแล้วฮะทุกคนชักมันแล้วฮะมีปลากัดแบบนี้มันน่าจะว่ายอยู่บนในตัวนี้นะครับฮะอะไรกับอะไรกับฮะกับกีกับโอ้โหแค่นี้ทนหน่อยเถอะนะนี่กัดเองทุกคนคิวทนไม่ได้แล้วจอกมากครับผมจะเป็นตกจะเป็นนักตกปลาได้ไงนะในบ้านไหนเขาตกปลาตอนคืนนะในบ้านไหนเขาตกปลาตอนคืนที่ร้านโดมันออกตอนกลางคืนน่ะโอ้โหยุงเริ่มเยอะแล้วฮะไม่ใช่ชะโดออกอย่างเดียวครับผมยุงก็ออกด้วยฮะแถวป่าด้วยฮะยิ่งเยอะเลยฮะบอกว่าแชมป์พอเถอะเยอะรอบนึงกันรอบนึงกันโทษทุกคนผมว่าไม่ไหวแล้วฮะยุงมันเยอะมากเลยทุกคนนะตกแป๊บแป๊บมาจะกัดแล้วผมไปเอาเป็นว่านะขอบคุณที่รับชมนะผมเอาไปเจอมาคลิปหน้าดีกว่านะยุงเยอะมากเลยฮะตอนนี้เริ่มคันแล้วผมก่อนที่ผมจะเป็นไข้เลือดออกนะขอตัวกลับบ้านก่อนนะผมเอาไว้เจอมาคลิปหน้าบ๊ายบายฮะไข้เลือดออกไม่ใช่ไข้เลือดออกอ่ะไปกลับเถอะไปมาดูสิ่งที่เราได้กันหน่อยนะทุกคนนะนี่นะเป็นชะโดตัวน้อยนะทุกคนมันแกเด็กตัวน้อยจริงอ่ะก็ยังเป็นตัวลูกอยู่เลยยังไม่ตายน่าจะไม่ใส่ตู้ก็ใส่โอ่งนะเพราะว่าตัวยังเล็กอยู่น่าจะได้ใส่ได้อยู่นะใส่แบบนี้ฮะเลี้ยงได้ยาวๆฮะหลังยังไม่ดำเท่าไหร่จริงเหรอเลี้ยงให้ม่วงเลยหลังฮะ